เจ้เคยสงสัยมากเลยนะเกี่ยวกับของแจกหน้าคอนคือที่ผ่านมาเนี่ยเจ้ได้รับออที่ให้ทำของแจกหน้าคอนเยอะมากและชั้นผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ในด้อมไหนเลยก็เลยมีความสงสัยว่าเขาแจกกันทำไมคือบางคนเปหนักมากนะแกหลายอยู่นะนี่ก็ไปแอบถามเพื่อนที่เป็นติ่งมานางก็เล่าให้ฟังว่าเป็นการโชว์ศักยภาพพร้อมอวยเมมเบอร์ว่าด้อมเรายิ่งใหญ่และมีกำลังพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องและมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่ได้แชร์สิ่งของร่วมกันภายในด้อมและยิ่งถ้าได้ของน่ารักน่ารักมาแจกเนี่ยก็จะยิ่งได้แชร์ลงโซเชียลพร้อมโปรโมทศิลปินไปอีกหรือถ้าใครมีเหตุผลอื่นๆเข้ามาแบ่งปันได้นะเจ้ได้ฟังแล้วก็โอ้กระจ่างเออฉันพอจะเข้าใจละเอาจริงแค่ได้นึกภาพตามก็สนุกด้วยแล้วเวลาที่ได้เมาเรื่องที่เราสนใจกับคนในกลุ่มที่เป็นพวกเดียวกันมันสนุกเนาะอย่างเซตวันนี้เจ้ก็หวังว่าน้องคนที่แจกและคนอื่นๆที่ได้รับของจะมีความสุขไปกับมันนะ